สวัสดีครับจากบริษัท ESS Intech นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะพิมพ์ใบปะหน้านะครับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac นะครับโดยใช้ Gprinter นะครับไม่ว่าจะเป็น GP1324D GP1924D ทำขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราเอาสติ๊กเกอร์ที่ใช้นะครับเป็นไซส์10x15 ซม.นะครับหรือ100x150 มม.นั่นเองเอามาใส่เครื่องให้เรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องให้เรียบร้อยสาย USB ก็เสียบเข้าเครื่อง Mac ของเราไปเลยนะครับเสียบไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าเครื่องนะครับไฟล์หลักๆที่ใช้ในการติดตั้งเดเวอร์จะมี2ไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์แพ็คเกจมันอันหนึ่งนะครับไฟล์เดเวอร์ตัวหนึ่งนะครับมี2อันนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็เริ่มเลยดาวน์โหลดมานะครับโอเคจะได้ไฟล์2ไฟล์เป็นตัวแพ็กเกจอันนึงนะครับก็เริ่มเลยครับกดตัวแพ็กเกจก่อนอันนี้กดโอเคนะครับเราต้องเปิดสิทธิ์ให้มันก่อนนะครับเข้าไปที่รูปไอคอน Mac ข้างบนนะครับเห็นใช่มั้ยนะครับแล้วก็เลือก System Preference ครับ System Preference นะครับแล้วก็เข้าไปที่เนี่ยครับ Security เนี่ยเสร็จแล้วให้เลือกตรงนี้นะ Open Anyway ครับอันนี้ก็ next ไปเลยครับ continue install ครับก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องเราเข้าไปครับ install software ไปเลยเมื่อลงติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับงานนี้กด back ไปนะฮะก็ไปที่ system preference อีกทีหนึ่งนะครับให้เข้าไปที่ printer and scanner ตัวนี้นะครับจะเจอหน้า driver หน้าเครื่องพิมพ์นะครับเรากดบวกครับสายล่างกดบวกนะกดบวกจะเป็นหน้าเพิ่มเครื่องพิมพ์นั่นเองนะครับมันจะมีเครื่องพิมพ์ตัวหนึ่งที่มันดีเทคเจอนะครับก็เป็นของผมใช้ GP1924D นะเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับ Choose Driver เนี่ยให้เลือกเป็น Author นะครับนี่แล้วก็ไปหาไฟล์200 DPI ที่เป็นไฟล์ Driver ที่เราโหลดไว้เมื่อสักครู่นี้กดเปิดขึ้นมาแล้วกด Add ไปเลยครับนะเรียบร้อยก็จะเจอ Gprinter โผล่มาที่ในรายชื่อเครื่องพิมพ์ของเราแล้วนะฮะโอเคตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับผมลองเทสดูเป็น A5 ช่างมันตรงนี้ปิดไปได้เลยนะครับต่อไปก็เข้าหน้าผมจะพิมพ์เทสเป็น Lazada ให้ดูนะครับ Lazada ก็เข้าหน้า Lazada ของเราครับเดี๋ยวพิมพ์จริงๆเลยนะครับเข้าไปที่คำสั่งซื้อนะครับโอเคผมพิมพ์อันเก่าๆนะครับที่จะส่งไปแล้วนะครับก็ติ๊กแล้วก็เลือกพิมพ์ฉลากการจัดส่งอันนี้เป็นหน้าเว็บของ Lazada มันก็จะพรีวิวออกมานะครับทางซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ Destination เนี่ยเราก็เลือกเป็นเครื่องพิมพ์ของเรานะครับ GP1924D หน้าก็เลือกใครจะพิมพ์ทั้งหมดก็เลือกเป็น All ไว้นะครับแล้วก็ Layout เป็น Portrait นะครับกด More Setting นิดนึงนะครับPaper size ให้เลือกเป็น 4x6 นะครับ 4x6 นิ้ว Margin ไม่ต้องมีนะครับนอนไปเลยแล้วก็ Scale 100นะครับแล้วก็ติ๊ก Background Graphic นิดนึงนะครับโอเคแค่นี้แหละแล้วกดพิมพ์ได้เลยนะครับกด Print นะครับนี่ครับก็พิมพ์มาแล้วนะครับนี่ก็พิมพ์ได้นะครับออกมาอย่างนี้เลยแต่บอกตามตรงว่าคุณภาพมันไม่เท่ากับพิมพ์จาก Windows นะครับจากเพราะว่าจาก Mac มันไม่มีการตั้งค่าความเข้มอะไรพวกนี้เลยนะครับมันสั่งพิมพ์ออกมาได้นะครับได้เท่านี้นะครับโอเคใครสนใจตัว Gprinter ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาที่ ESS Intech ได้เลยนะครับ02 530 1613ครับ